ัสดีค่ะครูขิมนะคะวันนี้ครูขิมจะมาอธิบายให้เห็นถึงวิธีการตอบคำถามในข้อสอบวรรณคดีอังกฤษหรือว่า literature ในระดับ IGCSE นะคะว่าโดยรวมแล้วเนี่ยน้องๆจะต้องเขียนในลักษณะไหนเพื่อที่ผู้ปกครองแล้วก็น้องๆจะได้เข้าใจว่าในการตอบข้อสอบของวิชาวรรณคดีอังกฤษเนี่ยต้องทำอย่างไรบ้างนะคะรวมถึงครูขิมอาจจะกล่าวถึงวิธีการที่จะช่วยเพิ่มคะแนนในข้อสอบวรรณคดีอังกฤษอีกเล็กน้อยด้วยค่ะโอเคค่ะเราไปดูกันเลยค่ะค่ะก่อนอื่นก็ต้องขออธิบายก่อนนะคะว่าน้องๆเนี่ยเนาะจะต้องอ่านเตรียมสอบโดยหลักๆแล้วจะต้องมีการอ่านโพเอมนะคะประมาณ 13-15 โพเอมเนาะแล้วก็จะมีโนเวลมีชอร์ตสตอรี่ซึ่งอันนี้จะขึ้นอยู่กับที่โรงเรียนน้องๆเลือกให้นะคะแล้วก็มีบทละครหรือว่าเพลงด้วยนะคะแต่ว่าเท่าที่เราทราบกันเนาะว่าการอ่านบทประพันธ์ทางหรือว่างานทางวรรณกรรมอังกฤษเหล่านี้นะคะมันจะไม่ได้เป็นการอ่านเฉยๆเพื่อที่จะเอาเรื่องราวว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรออกมานะคะแต่ว่าเราจะต้องอ่านแล้วก็วิเคราะห์หาสิ่งที่เรียกว่าธีมหรือว่าไอเดียของเรื่องนะคะภาษาไทยเราอาจจะเรียกว่าแก่นเรื่องเนาะ อย่างเช่นยกตัวอย่างนะคะว่าธีมเนี่ยมีอะไรบ้างที่ใหญ่ๆนะคะปกติแล้วธีมที่จะออกบ่อยมากๆเลยนะคะก็คือธีมเกี่ยวกับ War หรือว่าสงครามนะคะนอกจากนั้นก็อาจจะมีเกี่ยวกับ Love and Relationship นะคะ อาจจะมีธีมนะทันสมัยหน่อยก็จะเป็นธีมเกี่ยวกับ Nature นะคะธีมกับ Nature นอกจากนั้นก็จะมีพวกเกี่ยวกับfreedom อะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะ freedom อีกเยอะมากมายเลยค่ะใส่ et cetera ไว้นะฮะธีมอื่นๆที่ออกบ่อยๆก็อาจจะมีเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับ colonization เกี่ยวกับเรื่อง black lives matter ที่เป็นประเด็นอยู่ตอนนี้ก็เกี่ยวข้องด้วยนะคะแล้วก็มีเกี่ยวกับ religion ด้วยเกี่ยวกับศาสนา American Dream เนาะมี feminist มี power มี coming of age materialism มีเยอะมากเลยค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพวก themes หรือแก่นเรื่องที่น้องๆจะได้เรียนผ่านการวิเคราะห์งานวรรณกรรมทั้งกรอนทั้งเรื่องสั้นบทประพันธ์ต่างๆแล้วก็บทละครเนี่ยนะคะมันเยอะมากมัน endless มากเลยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยน้องๆจะต้อง aware ก่อนว่าน้องๆจะต้องเข้าใจในประเด็นเรื่องพวกนี้ด้วยอาจจะผ่านการเรียนวรรณกรรมเหล่านี้เลยหรือว่าอาจจะต้องมี background knowledge บ้างในบางครั้งนะคะโอเคแล้วเดี๋ยวเราจะเข้ามาดูกันนะคะว่านอกจาก themes แล้วก็หรือว่าแก่นเรื่องที่เราจะต้องรู้แล้วเนี่ยนอกจากนั้นเราก็จะต้องรู้จากพวก literary terms หรือว่าบางที่ก็จะเรียกว่า poetic devices ด้วยนะคะเพราะว่าลิสต์ตามนี้ poetic devices หรือว่า literary terms เนี่ยจะถือว่าเป็นเทคนิคของผู้เขียนนะคะที่เขาจะเอาเข้ามาใช้ในงานประพันธ์ต่างๆเนาะอันนี้ถ้าเกิดว่าใครที่ได้เรียนในโรงเรียนเนี่ยโรงเรียนเขาก็จะมักจะมีสอนอยู่แล้วนะคะค่ะซึ่งในตัว glossary of literary terms ตรงนี้ขอยกตัวอย่างเป็นของ University of Cambridge ซึ่งผู้ปกครองก็น้องๆสามารถเข้าไปใน Google แล้วก็เสิร์ชหาได้เลยนะคะในเว็บไซต์ของ Cambridge มีให้นะคะ เราจะเห็นว่าจะมีเยอะมากนะคะในเทคนิคที่ผู้เขียนใช้ซึ่งน้องๆจะได้เรียนรู้วิธีการใช้เทคนิคเหล่านี้ผ่านการเรียนการวิเคราะห์งานประพันธ์เหล่านี้นะคะหรือว่าบางโรงเรียนก็อาจจะเตรียมน้องๆให้พร้อมก่อนการวิเคราะห์โดยการให้เรียนเฉพาะเทคนิคเหล่านี้ก่อนเลยนะคะอยากจะให้ดูสิ่งที่ใช้บ่อยๆอย่างเช่น diction ก็จะเป็นการเลือกใช้คำศัพท์ของผู้เขียนนะคะนอกจากนั้นก็จะมีอย่างเช่น enjambment ตรงนี้ค่ะจะเป็นเทคนิคในการเขียน poetry โดยที่ผู้เขียนอาจจะไม่ได้ใช้ punctuation at the end of the line ผู้ที่จะใช้เน้นคำศัพท์นะคะนอกจากนั้นที่มีบ่อยๆเลยก็จะมีในเรื่องของ irony metaphor นะคะซึ่งก็คือการเปรียบเทียบแล้วก็จะมีอย่างเช่นซิมิลีอีกอย่างหนึ่งนะคะที่จะได้ใช้กันบ่อยๆตรงนี้เป็นซิมิลีค่ะนอกจากนั้นแล้วที่เราค่ำๆมาก็ล้วนสำคัญทั้งสิ้นเลยค่ะซึ่งน้องๆจะต้องรู้จาก literary terms เหล่านี้ในแล้วก็เอามาใช้ในการวิเคราะห์งานประพันธ์ต่างๆด้วยค่ะต่อไปเราจะไปดูกันนะคะว่าตัวอย่างของการเขียน analysis เนาะที่เราจะใช้ตอบข้อสอบในข้อสอบวรรณกรรมในระดับ IGCSE เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะ
เนื่องจากว่านิยายหรือว่าโนเวลนะคะแล้วก็ช็อตสตอรี่อาจจะยาวไปเนาะเพราะนั้นครูขิมวันนี้ครูขิมจะขอยกตัวอย่างจากการเขียน analyze poetry ให้ทุกคนดูเล็กน้อยนะคะจะได้ลองเห็นภาพ overall ว่าเราจะต้องทำยังไงบ้างนะคะขอยกตัวอย่างเป็น poem Decibel written by Wilfred Owen นะคะ poem ชื่อว่า Decibel เนี่ยนะคะจะมีธีมที่เกี่ยวกับสงครามค่ะหรือว่าวอร์นั่นเองนะคะอันนี้จะเป็นครึ่งหนึ่งของโพเอมเฉยๆนะคะลักษณะของโพเอมก็จะเป็นกลอนลักษณะอย่างนี้นะคะกลอนภาษาอังกฤษก็เหมือนกลอนภาษาไทยนะคะจะมีเป็นบทจะมีเป็นไม่ค่อยยาวไม่ได้เป็นร้อยแก้วนะคะจะเป็นมีอาจจะมีสัมผัสอักษรสัมผัสสระอะไรก็คล้ายๆกันค่ะแต่ว่าในวิชาวรรณคดีอังกฤษเราจะเน้นไปที่การวิเคราะห์message หรือว่าข้อความธีมที่ได้ออกมาผ่านเทคนิคที่ผู้เขียนใช้นะคะจะให้ดูตัวอย่างการ analyze ของนักเรียนของเราคนหนึ่งเลยนะคะอันนี้จะเป็นตัวอย่างการ analyze ของนักเรียน homeschool ของเรานะคะที่analyze poem นี้เลย disable นี้นะคะอันนี้จะเป็นของนักเรียนเราอันนี้ให้เห็นภาพนะคะทุกคนจะเห็นว่าจะมีอะไรไม่รู้เขียนเต็มไปหมดเลยใช่ไหมคะซึ่งในการเรียนเนี่ยเราก็ต้องค่อยๆดูไปทีละนิดนะคะค่อยๆทำความเข้าใจว่าผู้เขียนเนี่ยทำไมจะต้องใช้คำนี้ในการเขียนประโยคนี้หรือไลน์นี้ขึ้นมานะคะทำไมต้องวิเคราะห์ถึงขั้นว่าทำไมต้องใช้หัวข้อนี้ด้วยนะคะเราจะสังเกตเห็นว่าน้องคนนี้นะคะเขาเขียนไว้ข้างบนเลยว่าธีมของเรื่องเนี่ยนะคะก็จะเกี่ยวกับ suffering from war แล้วก็เกี่ยวกับ war เองนะคะ suffering from war ก็คือความทุกข์ทรมานที่ผู้คนได้รับผลกระทบจากสงครามนั่นเองค่ะเพราะนั้นเราจะเห็นได้ว่า poem ที่เกี่ยวกับ disable เนี่ยค่ะที่ชื่อ poem ว่า disable เนี่ยนะคะจะเป็น poem ที่แสดงให้เห็นว่าผลกระทบของสงครามเนี่ยมันทำให้ผู้คนเนี่ยทรมานกับชีวิตหลังจากนั้นอย่างไรบ้างค่ะโอเคเราจะเห็นว่ามันจะต้องใช้เวลาในการวิเคราะห์ค่อนข้างนานพอสมควรเลยนะคะเพราะน้องๆจะต้องทำความเข้าใจในดีเทลของแต่ละไลน์เนาะเพราะว่าคำทุกคำล้วนมีความหมายที่สำคัญหมดเลยเราจะเห็นได้ว่าแม้แต่การใช้คำว่า he อย่างเช่นไลน์แรกเขาขึ้นต้นว่า he sat in a wheelchair waiting for the dark แค่ตรงนี้นะคะจะเห็นว่ามันอธิบายแล้วก็ analyze วิเคราะห์ได้ตั้งแต่การใช้คำว่า he เลยทีเดียวนะคะเพราะว่า he เนี่ยเป็น pronoun เนาะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็จะต้องมีความหมายว่าทำไมผู้เขียนหรือว่า poet เนี่ยนะคะเขาต้องเลือกใช้คำว่า he ซึ่งในที่นี้น้องเขาเขียนไว้ตรงนี้นะคะว่าการใช้คำว่า he นะคะ reflect ว่าเขากำลังพูดถึง a soldier in war ก็คือพูดถึงว่าการใช้คำว่า he เนี่ยแสดงให้เห็นว่าตัวละครที่เขากำลังพูดถึงใน poem เนี่ยนะคะเป็นทหารมาก่อนนั่นเองนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยการใช้คำว่า he เนี่ยนะคะก็จะเป็น pronoun ที่ generalize เนาะก็คือไม่ได้ระบุว่าใครคือคนไหนเพราะนั้นจะเป็นหมายถึง soldier หรือว่าทหารผ่านศึกคนไหนก็ได้เลยค่ะอย่างงี้อันนี้แค่นี้เราก็ analyze ได้แล้วเห็นไหมคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยคำว่า wheelchair ค่ะเขาก็จะเอาวิเคราะห์ออกมาได้นะคะว่าการที่เขา sat in a wheelchair หมายถึงว่าเขา lack of ability แล้วก็ lack of freedom เพราะว่าอะไรคะเพราะว่าการที่คนคนนึงจะต้องใช้ชีวิตนั่งอยู่บนรถเข็นเนี่ยบ่งบอกว่าเขาไม่สามารถที่จะลุกขึ้นมาเดินได้นะคะซึ่งในที่นี้เนี่ยขออนุญาตสรุปให้เลยก็คือว่าผู้ชายคนนี้ค่ะเป็นทหารที่ผ่านศึกมาแล้วก็เขาสูญเสียขาจากการไปรบในสนามรบหรือว่าในสงครามมานั่นเองค่ะแล้วเราจะมาดูนะคะว่าในการดูแค่นี้แค่the first two or three lines ตรงนี้นะคะหรือว่าในบรรทัดแรก1 2 3บรรทัดแรกเนี่ยเราจะเอาไปเขียนได้อย่างไรบ้างนะคะหลังจากที่น้องๆวิเคราะห์ poem หรือว่า analyze แล้วเราจะเห็นว่าตรงนี้เป็นตัวอย่างของการทำ outline ค่ะอันนี้จะเป็นเทคนิคนึงนะคะก็คือทุกครั้งที่น้องๆวิเคราะห์เสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะเหมือนมีข้อมูลอะไรเต็มไปหมดเลยเนาะมันไม่รู้ว่าจะตอบยังไงใช่ไหมคะเพราะนั้นแล้วเนี่ยวิธีนึงที่จะทำให้เราเตรียมสอบได้ค่อนข้างดีก็คือการเอามาเขียนเป็น outline ไว้ก่อนค่ะซึ่งในสำหรับ poem นี้น้องคนนี้เขา outline ไว้ได้3 paragraph3ย่อหน้าก็หมายความถึงว่าเวลาน้องๆต้องเอาไปเขียนตอบเนี่ยน้องๆจะต้องเขียนตอบเป็นเอสเซ่ก็คือเขียนเป็น
ฟอร์แมตคล้ายๆกับ essay ก็คือต้องมี paragraph วิ่งใช่ไหมคะก็คือจะต้องมีการ control ว่า paragraph นึงเนี่ยน้องๆจะพูดถึงเทคนิคอะไรแล้วพูดถึงไอเดียไหนนะคะอย่างในกรณีนี้น้องคนนี้เขาทำ outline ไว้อย่างนี้นะคะก็คือว่ามี structure 1 paragraph แล้วเขาก็จะอธิบายว่า structure ของ poem ที่เขาที่เราเพิ่งอ่านกันไปเมื่อกี้นะคะ structure เนี่ยมันแสดงถึงความ suffering หรือว่าผลกระทบจากสงครามอย่างไรบ้างนะคะนอกจากนั้นก็จะมี imagery of post-war soldier that reflect the immense suffering from war อันนี้เขาใน paragraph นี้เขาก็จะโฟกัสอยู่ที่สิ่งที่สะท้อนออกมาเกี่ยวกับ imagery ก็คือภาพที่ให้เห็นเกี่ยวกับทหารคนนั้นว่าเขามีสภาพเป็นยังไงเพื่อที่จะสะท้อนให้เห็นว่าผลกระทบจากสงครามเนี่ยมีต่อคนคนนึงยังไงบ้างนะคะพารากราฟสุดท้ายตรงนี้เขาเลือกเป็น lexical selection นะคะหรือว่า word choices ก็คือการเลือกใช้คำของ poet นะคะของคนนักประพันธ์ว่าเขาใช้คำอะไรนอกเหนือจากพารากราฟข้างบนที่เขาว่ามาแล้วนะคะก็จะเป็นการเจาะลึกไปที่คำอื่นๆที่เหลือใน poem ที่เขาต้องการพูดถึงค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่าถ้าเกิดว่าเขียนในข้อสอบจะเป็นยังไงอันนี้จะเป็นตัวอย่างงานเขียนจริงๆของนักเรียนโฮมสกูลของเรานะคะซึ่งน้องคนนี้ก็ได้เกรด A star เลยนะคะจากรอบที่ผ่านๆมานะคะจะขออนุญาตเอาของน้องคนนี้มาให้ดูนะคะเราจะเห็นว่าจากโพเอมเมื่อกี้นะคะน้องสามารถเขียนตอบเนี่ยยาวถึง2หน้าครึ่งได้เลยนะคะซึ่งในห้องสอบจริงๆอะค่ะน้องๆจะต้องเขียนลักษณะอย่างนี้กับทุกคำถามนะคะไม่ว่าจะเป็นคำถามที่เกี่ยวกับ poetry คำถามที่เกี่ยวกับ novel หรือว่าคำถามที่เกี่ยวกับ play น้องๆจะต้องเขียนลักษณะนี้หมดเลยนะคะแต่ว่าในเนื่องจากเรามีเวลาค่อนข้างน้อยเนาะครูขิมก็ขอยกตัวอย่างแค่เล็กน้อยว่าเวลาเขียนดีเทลเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะเราจะเห็นว่าจะต้องมีการเขียนเป็น paragraph ใช่ไหมคะซึ่งในแต่ละ paragraph เนี่ยน้องๆจะต้อง control ตาม formatของstructure ของoutline ที่น้องๆได้เคยเตรียมไว้นะคะแล้วก็จะต้องตอบคำถามซึ่งคำถามเนี่ยน้องๆไม่สามารถที่จะทราบได้ก่อนล่วงหน้านะคะจะต้องไปเจอคำถามนั้นในห้องสอบเลยอันนี้ครูขิมตัดในสแตนซาที่1ออกมานะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะวิเคราะห์จากสแตนซาแรกเท่านั้นนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะโฟกัสไปที่สแตนดาร์ดซ่าแรกตรงนี้นะคะที่เราพูดกันถึงเมื่อกี้เนาะว่า he sat in a wheelchair waiting for dark and shivered in his ghastly suit of gray legless seal shot at elbow เราจะดูแค่ถึงตรงนี้แล้วก็ดูว่าน้องเวลาเอามาเขียนเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะก่อนอื่นเราจะเห็นว่าการเขียนเนี่ยจะต้องมีสิ่งที่เรียกว่า main ideaก่อนนะคะ main idea ของ paragraph นี้ของน้องเขาก็คือ the writer makes some description to paint an image of a post-war soldier as disabled เขาน้องเขาขึ้นต้นว่า paragraph นี้เขาจะโฟกัสไปที่ image หรือว่าภาพของทหารคนนี้นะคะทหารคนนี้ซึ่งเป็น soldier ที่เป็น post-war soldierตรงนี้นะคะเป็นภาพของทหารเขาจะโฟกัสไปที่การที่เขา disabled หรือการที่เขาเป็นคนพิการนั่นเองค่ะเขาบอกว่า firstly the soldier position is described as sat in a wheelchair นะคะเราจะเห็นได้ว่าน้องเขาเอาคำนี้นะคะ sat in a wheelchair เนี่ยมาจากข้างบนนี้ he sat in a wheelchair เห็นไหมคะแล้วก็เอาลงมาเขียนเนาะเอาลงมาเขียนตรงนี้นะคะจะเป็นการเขาเรียกว่าเป็นการเอาเลือกข้อมูลนะคะเลือกคำเทคนิคที่ใช้เอาลงมาขยายความเนาะในงานเขียนของเราไอเดียของพระกราฟนี้ก็คือเป็นภาพของโซลเจอร์ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น sat in a wheelchair ก็คือ support น้องจะต้องเลือก support มาจาก poem ซึ่งจะต้องเป็นการเลือกที่ฉลาดจะต้องเลือกตัวอย่างที่มัน effective แล้วก็มี impact มีการเป็นสามารถใช้อธิบายให้คนอ่านสามารถเข้าใจได้ง่ายนะคะซึ่งในห้องสอบจริงๆน้องจะมีเวลาค่อนข้างน้อยค่ะจึงจะต้องเลือกตัวเลือกหรือว่าคำที่ค่อนข้าง effective มาซึ่ง sat in a wheelchair ก็ค่อนข้างชัดเจนว่าเป็น image ของ post-war soldier ยังไงซึ่งก็คือเขาพิการนั่นเองใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาดูว่าเราเลือกตัวอย่างก็คือ set in a wheelchair มาแล้วแล้วน้องเขาจะอธิบายต่ออย่างไรนะคะเขาโพสต์ออกมาว่า soldier นะคะ position ถูก describe ว่าเป็น set in a wheelchair ก็คือทหารคนนี้นั่งอยู่บนรถเข็นใช่ไหมคะแล้วน้องเขาก็อธิบายเพิ่มว่าคำว่า wheelchair
โดยการบอกว่า the word wheelchair emphasizes his lack of ability and freedom to live on his own but to be independent on the wheelchair เราจะเห็นว่ามีการ analyze ลงดีเทลลงลึกเข้าไปในการใช้คำของผู้เขียนนะคะเขา analyze เขาเขียนออกมาอย่างนี้ว่าการใช้คำว่า wheelchair เนี่ยทำให้เห็นว่าผู้ชายคนนี้นะคะไม่มีความสามารถก็คือ lack ability แล้วก็ไม่มี sense of freedom ก็คือไม่มีอิสรภาพเพราะเขาจะต้อง depend on wheelchair ก็คือต้องนั่งรถเข็นนั่นเองค่ะแล้วที่จริงตรงนี้นะคะน้องๆสามารถที่จะ analyze หรือว่าพูดเพิ่มเติมจากที่น้องคนนี้เขียนไว้ได้ด้วยนะคะว่าผู้เขียนนะคะหรือว่า Wilfred Owen เนี่ยสะท้อนเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะให้เห็นว่าชีวิตจากการของพวกทหารนะคะที่เขาไปสงครามกลับมาเนี่ยเขาจะต้องประสบพบเจออะไรแล้วก็นี่คือเป็นผลจากการที่เขาไปร่วมรบในสงครามเนาะทำให้เขาสูญเสียขาซึ่งทำให้เขาไม่มีฟรีดอมน้องๆสามารถที่จะอธิบายเพิ่มได้นะคะนอกจากนั้นแล้วนะคะเราจะเห็นว่ามีการอธิบายทหารคนนี้เนาะว่ามีลักษณะเลกเลสด้วยเห็นไหมคะข้างบนตรงนี้เลกเลสชัดเจนเลยก็คือไม่มีขาใช่ไหมคะน้องๆค่ะก็สามารถที่จะเอามาอธิบายต่อได้นะคะตรงข้างล่างตรงนี้ว่า furthermore นอกจากนั้นนะคะ the noun legless เห็นไหมคะก็มีการโค้ดลงมาอีกแล้ว the noun legless clearly shows an imagery of his body น้องเขาก็อธิบายชัดเจนเลยว่า legless เนี่ย clearly describe เลยว่าเขาเนี่ยขาขาดเนาะไม่มีขาแล้วนะคะเขาอธิบายว่าการใช้imagery legless อย่างเงี้ยค่ะจะช่วยในเรื่องของอะไรนะคะเขาบอกว่า this can also make the readers ก็คือเป็นการอธิบายถึง effect on the reader ว่าการใช้คำว่า legless เนี่ยทำให้คนอ่านเนี่ยนะคะเข้าใจได้ว่าอย่างไรบ้างเขาก็จะอธิบายว่าภาพของการใช้คำว่า legless ว่าทหารคนนี้ไม่มีขาแล้วเนี่ยนะคะจะทำให้ผู้อ่านเข้าใจ understand how violent the war is ว่าให้ผู้อ่านเข้าใจว่าสงครามเนี่ยเป็นสิ่งที่มันรุนแรงเนาะมีความแบบป่าเถื่อนโหดร้ายนะคะ as it can tear the body apart เพราะว่ามันสามารถที่จะฉีกทำให้ร่างกายเนี่ยฉีกขาดออกจากกันหรือว่าทำลายร่างกายของเราได้นะคะและ and can create ซึ่งไม่ใช่แค่ทำลายร่างกายใช่ไหมคะน้องคนนี้อธิบายเพิ่มด้วยค่ะว่าแค่คำว่า legless สิ่งเดียวเนี่ยค่ะทำให้เห็นนะคะว่าสงครามเนี่ยสามารถที่จะ create a permanent effect towards anyone's life เหมือนกับว่าสงครามเนี่ยทำให้ขาขาดมันไม่ใช่แค่ขาขาดถูกต้องไหมคะนั้นการที่ทหารคนนี้ legless เนี่ยมันทำให้เกิด permanent effect on his life ก็คือทำให้ชีวิตเขาเนี่ยกลายเป็นคนที่ disabled หรือเป็นคนที่พิการนั่นเองนะคะซึ่งในกรณีนี้เราจะเห็นว่าจะต้องมีการค่อยๆอธิบายไปเรื่อยๆค่ะว่าผู้เขียนเลือกใช้คำไหนหรือใช้เทคนิคอะไรในการที่จะมาย้ำเกี่ยวกับ message ซึ่ง message ของเขาตรงนี้นะคะหรือว่าข้อความจากผู้เขียนตรงนี้ก็คือว่าสงครามทำให้เกิดการสูญเสียอย่างเช่นที่ทหารคนนี้ค่ะเกิดขาขาดใช่ไหมคะแล้วทำให้กลายเป็นคน disable แล้วก็ต้องใช้ชีวิต depending on wheelchair ซึ่งมันก็จะแตกต่างจากideology หรือว่าภาพที่คนในสมัยเมื่อก่อนใช่ไหมคะในอดีตนะคะคิดว่าการเป็นทหารเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นเหมือนฮีโร่เนาะเป็นเหมือนวีรบุรุษอะไรเงี้ยค่ะเขาก็สะท้อนให้เห็นออกมาจากผ่านโพเอมนี้ว่าที่จริงแล้วในอะไรก็ช่างที่เกี่ยวกับสงครามเนี่ยค่ะมันไม่มีอะไรดีมันมีแต่ความโหดร้ายอย่างนี้เป็นต้นค่ะน้องๆจะเห็นว่าแค่ดีเทลเล็กๆอย่างเช่นแค่เริ่มต้นโพเอมมาแค่3ลายนะคะน้องๆสามารถที่จะเอามาเขียนแตกเป็นไอเดียได้ค่อนข้างละเอียดนะคะแต่สิ่งที่สำคัญก็คือทุกอย่างที่น้องเขียนเนี่ยจะต้องตอบตัวเมนไอเดียนะคะจะต้องไม่นอกเรื่องแล้วตัวเมนไอเดียและทั้งพารากราฟนะคะจะยังต้องตอบคำถามค่ะเพราะว่าการเขียน analyze ไปเรื่อยถึงจะ deep แต่ว่าไม่ตอบคำถามก็จะทำให้ได้คะแนนน้อยได้นะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็จะมีเทคนิคอย่างอื่นอีกนะคะอย่างเช่นว่านอกจากการ outline แล้วนะคะน้องๆจะต้องฝึกในการที่จะ analyze ด้วยตัวเองด้วยค่ะเพราะว่าในการ analyze poem ด้วยตัวเองเนี่ยจะทำให้น้องๆเกิด original idea โดยปกติแล้วนะคะในการเรียนวรรณคดีอังกฤษเนาะเราจะเคยชินกับการที่จะเปิด Google ใช่ไหมคะหาข้อมูลเกี่ยวกับ poem แต่ละ poem นะคะครูขิมแนะนำเล็กน้อยค่ะว่าถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะได้คะแนนที่ค่อนข้างสูงในระดับ A star นะคะน้องๆควรที่จะลองฝึก analyze หรือว่าวิเคราะห์ด้วยตัวเองนะคะแล้วน้องๆจะได้ไอเดียที่ค่อนข้างเป็น
เป็นไอเดียใหม่ๆเนาะเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่า original idea ค่ะซึ่ง original idea เหล่านี้มักจะทำให้น้องๆได้คะแนนที่มากกว่านักเรียนคนอื่นๆนะคะซึ่งจะทำให้มีโอกาสได้ A star ค่อนข้างสูงขึ้นด้วยค่ะ